กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับมีแมวมาอยู่ข้างออฟฟิศฮะมาจากไหนไม่รู้จะทำยังไงกับ3ตัวนี้ดีไม่เคยเลี้ยงสัตว์ด้วยจริงๆอยากเลี้ยงแมวนะเพราะว่าในออฟฟิศมีหนูแต่เราเพิ่งจับหนูไปนี่อยู่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 นี่แต่ว่าจากการที่เข้าไปนี่คือต้องแบบมีไมเคิลสกอร์ฟิลด์เลยนะ Got him on me มันมีแมวเข้ามาอยู่ในออฟฟิศ3ตัวเว้ยทำยังไงดีวะตัวเล็กปั้นตัวเล็กลูกแมวเลย3ตัววัยกำลังครบพอผมว่าเราทิ้งเขาไว้งั้นแหละนะเดี๋ยวแม่เขาก็มาเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งจับเขาไปเลยเดี๋ยวมาแดกหน่อยช่าอ่ะกูคุยกับใครวะน้องฟุ๊กคุณคิดว่าไงอ่ะเลี้ยงดูเหมือนที่คุณเลี้ยงเด็กไว้อ่ะนะแทนไปทางอื่นเลยเคยเจอมีเคสอย่างนี้ก็คือเราอาจจะเลี้ยงไว้ก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวสุดท้ายมันก็หนีไปเองใช่อาจจะเป็นแบบนั้นอาไมตัวนี้โอ้ยตัวนี้หน้าตาไม่รักสัตว์เลยก็เอาไว้ในบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเอาไปไว้ข้างนอกโดนหมากัดตายแน่นอนเออขมแหววเว้ยขมแหววด้วยอย่างเงี้ยแค่กูจะพลิกตัวกูยังลำบากแต่คุณผมว่าโอปาวีดีกว่าอะไรครับพี่อย่าพยายามเลยอย่าพยายามอย่าพยายามอีกเลยใจกูอยากดูแมวกูก็เข้าไปไม่ได้คุณคิดว่าพี่ท็อปเข้าไปได้ปะผมว่าได้เข้าไม่ได้หรอกเอ้ยลองนิดนึงแม่บอกแล้วเขาเข้าได้ไม่แต่ว่าเขาจะไปตายตรงนั้นเหมือนผมเปล่าเฮ้ยเขาได้เฮ้ยขาข้างนึงไม่เอาแล้วThe next day ก็ยอมกันตรงว่าเมื่อวานผมไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นมันมีลูกแมวมาลูกแมวมา 3-4 ตัวเห็นตอนเนี้ยอยู่ในซอกนั้นน่ะ2ตัวตัววันกว่าแล้วก็ไม่รู้มีใครให้อาหารมันหรือยังด้วยคือดูจากเส้นทางมันค่อนข้างแคบใช่จะแทรกตัวไปก็ลำบากก็ฟังจากที่เล่ามาเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้สถานที่เป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงคิดว่าต้องปีนกำแพงไปปีนกำแพงนี้โดดข้ามกำแพงนี้เข้ากำแพงนี้ที่มันเป็นจานแล้วก็ขึ้นไปบนนู้นแล้วก็ค่อยเดินไปแล้วเราก็เจาะกำแพงออกมาเผื่อว่าแค่เจาะนั่นไม่พอนะต้องเอาเชือกหย่อนลงไปให้แมวปีนขึ้นมาต้องบอกเถอะแมวก็ฉลาดปีนบ้านนะมีพื้นที่ให้ผมตั้งคนหนึ่งโอ้ยมีพื้นที่ให้คุณตั้งคนหนึ่งอย่ามีคนอีกคนเลยแค่คนเดียวก็ลำบากแล้วทำเล่นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าบาดจุดเรื่องนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยจะเข้าไม่ได้อะประตูรั้วที่ถูกตัดครึ่งมันมีโอกาสที่จะบาดแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองไม่ได้ด้วยนะก็ลองด้วยไปครับกูนึกว่าเป็นห่วงน้องหรืออะไรโอ้โหเขาได้ปะโอ้ยต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะถึงไงเอาต่างกับเพื่อนจากที่กูเดินกับพวกบาสิ่งแรกที่กูเพิ่งรู้คือมึงมีหน้าต่างทำไมมึงไม่ปิดหน้าต่างข้างออกไปยังอยู่ดีป่ะเนี่ยแมวมันเงียบๆนะ no วัดก็ไอคิดเอาไปให้บ้านกูแล้วไงมันเอาไปตอนไหนเมื่อวาน yesterday ผมทำอะไรเอ้รักแมวปะอยากเจอแมวปะมันมีชาเลนจ์เว้ยทางเดียวที่จะเจอแมวได้คือเข้าผ่านช่องนี้เว้ยช่องนี้เหรอใช่ดูนี้เฮ้ยแล้วไม่บอกทำมึงไม่มาเมื่อวานเออใช่ยังไม่รู้ก็เห็นถ่ายรายการก็ไม่รู้ก็เห็นผมมีแมวเขาใส่อันนี้ไปแล้วกระมังเคฟซีแม่บอกมีแมวบ้านตรงข้ามลูกสาวน่ารักเรียบร้อยต้องยอมเขาไปเพราะเขาน่ารักและเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมแมวไปก่อนดีไหมจะรู้ว่าลูกแมวนี่คือทูตสัมพันธไมตรีถูกต้องเฮ้ยได้ร้องเดี๋ยวพวกกูรับมาแล้วอุ้มเอาจริงด้วยอ่ะ
โอ้โหขาที่ดีที่สุดอ่ะมึงควรจะปีนออกไปไม่ใช่มึงเลยไปรัดล้อไอ้เหี้ยตรงนั้นปีนก็จบ